หวานเลยมันในทางที่ผ่านมาครับวาดภาพเองครับแต่ว่าเราก็อยากหาของขวัญให้เขาครับแต่ไม่รู้ว่าจะให้อะไรครับก็เลยไม่ซื้อครับวาดให้ดีกว่าครับเพราะจะซื้อแพงครับวาดไม่แพงครับพิเศษยังไงครับที่เราวาดครับพิเศษยังไงบ้างที่เราวาดผมเป็นคนวาดรูปไม่เป็นครับแล้วปกติก็ไม่ค่อยวาดรูปอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเออวันพิเศษวันหนึ่งเราวาดรูปให้เขาดีกว่าครับโอ๊ยผมจะท้าโต๊ะขอโทษครับก็เลยวาดรูปให้เขาดีกว่าครับแต่ว่าในมีเขียนข้างท้ายด้วยว่ารักครับคนละเป็นคนกันวิ่งบอกรักกันเลยอะไรเงี้ยก้อยหรือเปล่าก้อยบอกรักผมหรือเปล่าใช่ไหมของก้อยเขียนว่ารักของผมก็มีหัวใจใช่ครับเขาบอกอะไรเราไหมว่าความโอเคโอเคได้ครับความรู้สึกครับมอบให้เขาเหรอก็ดีครับเพราะว่าเป็นวาเลนไทน์ครั้งแรกที่ได้อยู่กับเขาครับเพราะปีที่แล้วยังไม่เจอตอนนั้นนะอย่างที่เขาเขียนว่ารักไงพอเราได้อ่านเรารู้สึกยังไงเขาเคยบอกเราไหมครับพูดกันมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งเขียนวันนั้นเลยเออเขาไม่เคยพูดครับเพิ่งมาเขียนวันนั้นแหละครับเราได้เจอบ้างครับได้ยินคำว่ารักจากเขาได้อ่านคำว่ารักจากเขาแล้วครับก็ดีใจครับเพราะจริงๆครับทุกคนน่ารักอยู่แล้วครับน้องก้อยใช่ครับยังของขวัญครับเป็นความบังเอิญหรือเปล่าเพราะว่าวันรูปเหมือนกันของขวัญไม่บังเอิญครับเพราะว่าเรามาเจอกันวันวาเลนไทน์ครับวันที่13ผมว่างทั้งวันผมก็ไปซื้อสีซื้อดินสอมาวาดรูปให้เขาครับแล้วมาเจอกันวันที่14บังเอิญพอดีแต่ว่าของผมมีแค่ดอกไม้กับวาดรูปครับแต่ว่าก้อยเนี่ยมีวาดรูปด้วยแล้วก็มีเสื้อผ้าตีกอล์ฟด้วยครับโอเคตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าความสำคัญของเราเป็นคนคือรักกันครับสถานะตอนนี้ผมยังไม่ได้คุยกับเขาเลยครับแต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตกันเหมือนแบบว่าคนจีบกันนะถ้าเกิดภาษาดาราก็คือถ้าภาษาดารานะก็คนที่สนิทที่สุดนี่คือภาษาดาราภาษาเราหรอสุดที่รักสุดที่รักก็เรียกแค่แต่ว่าที่รักอยู่แล้วปกติแล้วแต่บางครั้งครับถ้าอารมณ์ดีเขาก็มีเบบี้มั่งมีแต่ถ้าเกิดอารมณ์ไม่ดีก็เธอเฉยๆก็แล้วแต่อารมณ์เขาครับความรักของเราใช่ครับพี่รวมเป็นสีชมพูทุกวันเลยไหมก็ทุกวันครับและฝันที่เป็นจริงแล้วว่ารอคอยอะไรกันกว่าความจะตอบรับอะไรเงี้ยครับคือหวานไงคือมันสำเร็จแล้วอ่ะความรู้สึกกับพี่จริงเขาสำเร็จแล้วอ่ะจริงไงไม่จริงติดแล้วอะไรจริงๆเขาน่ารักมากแล้วครับน้องก้อยเขาน่ารักมากแล้วแต่หลายคนมองว่ากล้องเยอะไม่รู้มองกล้องไหนเลยมองพี่ดีกว่าพี่มองว่าพี่มองก็ได้ผมต้องมองกล้องไหนไม่รู้มองกล้องไหนเขินเลยมองพี่ดีกว่ากล้องเยอะเกินเขามองว่าเราเปลี่ยนตัวเองเยอะเลยเพื่อก้อยครับเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเยอะมากเลยก้อยจริงๆผมไอ้มันตามวัยพี่มันตามวัยครับช่วงที่ทำงานเยอะด้วยครับก็เลยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไม่ค่อยได้เกเรอะไรเท่าไหร่ครับใช่ครับนะนิ่งขึ้นเหรอพี่ผมดูนิ่งขึ้นไหมหรือว่าความรักหรือตัวก้อยไม่มีผลกับความรู้สึกเราเลยแหละว่าจะต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วเพื่อผู้หญิงคนนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็เปลี่ยนตัวเองแล้วพี่เพื่อเขาแล้วก็ไม่มีเที่ยวผับนะเพราะว่าเขาสั่งปิดไงแต่นี่เขาเริ่มเปิดแล้วก็ยังไม่ได้ไปครับเราก็ไปหาความสุขแบบถ้าว่างอะไรเงี้ยก็ไปหาความสุขอย่างอื่นทำครับชวนเขาไปตีกอล์ฟอะไรเงี้ยความใจยุ่งไม่มีเหลือแล้วไอ้นี่พูดเดี๋ยวก็นั่นอีกนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะตอนนี้ยังไม่มีแล้วก็เวลาถ่ายพวกรายการอะไรเงี้ยก็โดนตัวผู้หญิงน้อยลงครับน้อยลงเราพยายามปรับเปลี่ยนให้เขาใช่ไหมก็พยายามปรับเปลี่ยนด้วยครับแล้วก็ผู้หญิงบางคนเขามีแฟนแล้วด้วยเราก็ไม่กล้าเล่นครับเดี๋ยวแฟนเขาด่าเรากลัวเขาไม่รู้เกรงใจครับคุณรถผมเกรงใจครับแต่มันก็บอกว่าก้อยเขาไม่ติดนะถ้าเกิดเรื่องทำงานอ่ะเขาไม่เคยติดเลยครับตัดทำงานเขาให้เราเต็มที่ครับแต่เคยพูดทีนึงคือผมไม่เล่นมุกทะลึ่งไงแล้วเขาแค่พูดว่าอ้าโอเคแบบนี้เขาไม่ชอบนะอะไรเงี้ยแล้วโอเคเราก็รู้ทางเขาแล้วว่าถ้าเกิด18บวกมากๆเขาไม่ชอบแล้วก็ไม่เล่นครับแสดงว่าการคบหากันครั้งนี้เรามีการตกลงกันว่าอันนั้นห้ามทำนะอันนี้ห้ามทำนะเรามีกันแบบคือเขาไม่เคยห้ามอะไรเลยครับจนวันนึงมีแค่ไปเล่นมุกทะลึ่งแล้วเขาเห็นเขาแค่บอกว่าถ้าแบบเนี้ยเขาไม่ชอบนะเราก็โอเครู้ว่าแบบนี้ไม่ชอบแต่อย่างอื่นก็ยังเล่นได้อะไรพี่เรายอมให้เขาทุกอย่างเลยอ่ะเราก็ไม่ได้ยอมหรอกจริงๆเราถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็คงไม่ชอบแหละถ้าเกิดมองอ่ะอันนี้มันทะลึ่งไงบางอันไงมองกล้องโทษนะเวลาเขาไปแซวผู้ชมผู้ชายอย่างเงี้ยเราผมไม่เคยดูเลย
เห็นรายการถ้าหนูรับเขาอ่ะผมไม่เคยดูเลยเพราะมาดูบางทีมีนะไปกอดไปอะไรเงี้ยหัวร้อนก็มีก็เลยไม่ดูดีกว่าบางครั้งดูแล้วหัวร้อนครับเคยดูแล้วหัวร้อนก็เลยเลิกดูดีกว่าหึงเขาไหมคะครับหึงเขาไหมคะถ้าดูมีหึงแต่นี่ผมไม่ดูผมก็เลยไม่หึงไม่ดูเลยไม่ดู YouTube เลยใช่ครับคนนี้จริงจังเลยไหมคะจริงๆก็จริงจังทุกคนนะพี่ใช่ป่ะล่ะเราคบใครแล้วก็จริงจังหมดแหละหวังแต่งไหมครับวันนี้นี่ไม่ได้ขี้โม้นะคบกับใครมันก็หวังแต่งหมดแหละใช่ป่ะล่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าเราไปได้นานแค่ไหนไงแต่เราก็มีแค่ของมีมูลค่าขนาดนาฬิกาจริงๆแล้วผมไม่ได้แค่ให้ของครับเขาให้ผมก็มีครับบางอย่างเขาให้ผมแม้แต่ว่าไม่ได้ออกสื่อครับใช่ครับอย่างเช่นอะไรครับเสื้อพวกเสื้อพวกเสื้อบอลอะไรเงี้ยเหมือนเป็นคนให้ของกันบ่อยใช่ไหมก็บางทีเขาก็รู้ว่าเราอยากได้อะไรเขาก็ไปแอบซื้อมาให้เราเออมีโมเมนต์โรแมนติกกันบ้างไหมสองคนโรแมนติกอะพี่เออคือเดี๋ยวจะโกงอาใส่กันอะไรเงี้ยไม่ค่อยพี่ไม่ค่อยโรแมนติกเลี่ยนเลยโรแมนติกสุดของเราคืออะไรระหว่างคิดว่าน่าจะเป็นดีโรแมนติกสุดเหรอนวดให้มั้งน่าจะนวดให้นวดเท้านวดอะไรเงี้ยพอดีเขาเมื่อยไงนี่อย่างแบบครอบครัวเราเจอแล้วคุณแม่เราคุณแม่น้องอะไรเงี้ยครับเจอกันยังไงครอบครัวเจอกันหรือยังแล้วมีฟีดแบ็กเขายังไงบ้างอ๋อขอบคุณพี่มากผมเจอแม่กับพ่อเขาบ่อยครับแต่ว่าวันที่แม่ผมไปเจอกับแม่เขาอ่ะผมไม่ได้ไปครับแต่แม่เขาก็น่ารักครับน่ารักกับผมขึ้นเรื่อยๆครับแม่เขาไฟเขียวเขาก็ยังไม่ได้ไฟเขียวนะครับแต่เขาก็ดีกับเราขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตอนเจอเขาวันแรกเขาก็ยังนิ่งๆเพราะเขาดูข่าวเราเยอะไงแต่พอตอนหลังก็เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วอย่างพ่อเขาล่ะคะดูไหมพ่อเขาน่ารักมากครับพ่อเขาน่ารักมากเพราะพ่อเขาไม่ค่อยดูทีวีครับก็เลยไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นยังไงครับแสดงว่าตอนนี้ทำคะแนนกับแม่อยู่ใช่ครับกับแม่แล้วก็พ่อเขาบ่อยครับความเหมือนก้อยก็บอกว่าแม่ก็ยอมรับในตัวนิกกี้แล้วแหละเข้าใจนิกกี้ในการทำงานหรือว่าใช่ครับแม่เขาน่ารักมากครับเออถือว่าผ่านด่านผู้ใหญ่ไปด่านหนึ่งแล้วเราพี่แกใช่ครับพี่ความรู้สึกครับใจชื้นขึ้นไหมใจชื้นขึ้นครับเพราะว่าเมื่อก่อนเวลาเจอพ่อแม่เขายังเสียวครับแต่ตอนนี้เจอพ่อแม่เขาก็ชิลแล้วครับเหมือนเจอพ่อแม่ตัวเองครับแล้วถ้าทุกอย่างไปได้ดีค่ะมีวางแผนไหมว่าจะอายุเท่าไหร่จะมีความรู้วางแผนเลยจริงๆผมคิดว่าสัก 3-5 พี่ถ้าผมอยากแต่งงานนะตอนนี้ผม31 4ปีน้องเขาเพิ่ง26เองไม่รีบหรอกผู้หญิงนะอีกแป๊บนึงนี่คือโทรศัพท์ทุกวันนะอะไรนะครับคือโทรศัพท์ทุกวันเฟซทางทุกวันพี่เพราะตามนั้นตามนี้แบบดูหล่อดูแบบโอป้าใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยโอป้าเหรอนี่โพสต์อานนท์ให้ฉีดฟิลเลอร์ครับก็เลยเป็นโอป้าครับใช่ครับเหรอหน้าตาสดใสขึ้นแล้วครับใช่ครับเดี๋ยวใครอยากหน้าตาสดใสแนะนำเดี๋ยวโพสต์อานนท์ชวนไปฉีดฟิลเลอร์ผมฉีดไปทีนึงอะดีเลยสามเรื่องเพื่อนนะครับแจ็คครับเหตุผลเราทราบไม่รู้เหตุผลนี่ไม่รู้เหตุผลจริงๆแต่ว่าแจ็คเขาก็ปกติเขาไม่ดื่มนะปกติเขาไม่ดื่มแต่ว่าช่วงหลังๆมีแบบเฟซไทม์ดื่มแล้วโทรมาบอกรักอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยแปลกๆแล้วเว้ยปกติมันไม่ดื่มแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเลิกกับแฟนครับก็เพิ่งมารู้ตามข่าวที่เห็นเขาร้องไห้เลยครับใช่แล้วก็มีใครกำลังใจเขาอย่างไรบ้างมาทราบข่าวเนี่ยให้กำลังใจเมื่อวานเพิ่งเจอครับว่าเพิ่งเจอจริงๆได้เจอกันบ่อยเพื่อนแล้วก็ไม่เป็นไรครับหายเฮิร์ทหรือยังอะไรครับเขาหายเฮิร์ทหรือยังเขาไม่ได้บอกผมเลยว่าเขาหายเฮิร์ทไหมอ่ะแต่อาการที่เราอาการนะครับอาการถ้าอยู่กัน2คนก็ปกติครับแต่ว่าถ้ากล้องมาก็จะเฮิร์ทนิดนึงแต่พอเขาเลิกดื่มแล้วก็วิดีโอคอลมาแต่ว่าเมื่อก่อนนะเขาไม่เคยดื่มหรือว่าโทรมาบอกรักแต่ช่วงหลังอ่ะมีโทรมาบอกรักแล้วก็มีเมาๆอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเพื่อนแบบว่าผิดปกติแล้วก็เพิ่งมารู้พร้อมกับทุกคนนี่แหละครับว่าเขาเลิกกับแฟนครับเขาได้ถึงแจ็คเขาได้ถึงเจ้าชู้คิดว่าความเจ้าชู้ญี่ปุ่นนะครับความรักครั้งนี้ของเขาไม่น่าเกี่ยวนะผมว่าเพราะว่าแจ็คเขาก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแฟนเขาก็รับได้เลยก็คือเราไม่รู้สาเหตุที่เขาเลิกกันผมไม่รู้เพราะว่าผมบอกเขาแล้วว่าช่วยมาออก YouTube ผมหน่อยผมอยากถามเขาก็ไม่บอก